วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ตอนแรกคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS 4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามแล้วก็ความนะครับขอบคุณ B Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพรยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาในเบรกนี้จริงเปิดรับสายนะครับแล้วก็ในช่วงที่รอสายเดี๋ยวมาดูนิดนึงมันมีอัปเดตรถโมเดลเยีย2017นิดนึงเรามาไล่ให้ดู MY 2017ให้ดูคร่าวๆหนึ่งในนั้นก็ต้องมีมันเปิดตัวไปเมื่อวาน Honda City เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเฉยๆที่มันเปิดตัวรถใหม่ไปในโมเดลนี้ปี2017นะครับเริ่มจาก Yaris Sedan Yaris Sedan นะครับก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของการทำตลาดในอเมริกาเหนือนะครับนี่คือทั่วโลกนะไม่ใช่ว่าจะมาเมืองไทยนะคือโมเดลเยีย2017นะครับอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือขายอยู่ในอเมริกาตลาดอเมริกาอยู่นะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Toyota แล้วก็ Mazda ในการใช้เครื่องยนต์ 1.5 นะครับว่าถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะใช้เครื่องยนต์โคลาซีซีกันแต่บ้านเราจะใช้เครื่องเล็กในยาริสท้ายเป็นแบบท้ายมาด้า3อ่ะก็นี่เขาบอกแล้วเหมือนมาด้าเลยเขาทำความร่วมมือกันระหว่างโตโยต้ากับมาสด้าอยู่แล้วคือมีการเซ็นกันกับความร่วมมือกันนะครับแล้วก็ในจำนวนการถือหุ้นเนี่ยมีการมีการแบ่งปันข้อมูลกันว่าทางมาสด้าเองเนี่ยจะนำข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฮบริดโนว์ฮาวไฮบริดเนี่ยมาใช้มาสด้าเองก็เด่นในเรื่องของการออกแบบเครื่องยนต์ยุคใหม่ที่เป็นสกายแอคทีฟไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหมดเนี่ยนะครับยกให้ Toyota ไปใช้ในบางส่วนเพราะ Toyota ระยะหลัง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยออกแบบรถยนต์ไม่ค่อยโดนใจลูกค้าทั่วโลกนะไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวการวางใช่ครับการวางการโฟกัสจุดแข็งเดิมๆเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่แล้วคนยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเทคโนโลยีมันไปไกลกว่านั้นจะว่าไปแล้วนี่คือ Mazda 2นะครับคันนี้คือ Mazda 2แต่มีการปรับหน้าปรับรายละเอียดแล้วก็เครื่องยนต์ที่อาจจะแตกต่างกันกลายมาเป็นยาริสซีดานที่ขายในอเมริกาเหนือแล้วครับขายในอเมริกาเหนือแล้วแต่ว่าจะมาเมืองไทยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ภาพการคือเท่าที่บอกเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะมันมีผิดผลิตชิ้นส่วนแล้วนะครับน่าจะมาก็ต้องรอดูไปอีกหนึ่งคันครับกับ Toyota CHRเป็น Sub Compact Crossover SUV นะครับนี่ข่าวมาเยอะมากตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นหลายคนรออยู่มีข่าวเคลื่อนไหวไงนะพี่เอ็กล่าสุดซีดก็เปิดตัวขายจำหน่ายเปิดตัวขายแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะครับในเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าในยุโรปเนี่ยโรงงานอยู่ที่ตุรกีแล้วก็จะขายปีนี้ครับส่วนประเทศไทยตามแผนแล้วเนี่ยข้อมูลที่ผมมีเนี่ยคือปี18คือปีหน้าหลายคนบอกว่าเฮ้ยอีกตั้งเป็นปีเลยเหรอแต่ถ้านับดูตอนนี้เดือนมกราเข้าไปที่เกือบกลางเดือนเลยกลางเดือนมาแล้วเพราะฉะนั้นอีกประมาณ10กว่าเดือนเพราะฉะนั้นอีกไม่นานแล้วนะครับใช่ครับ CSR ก็จะมาประกอบในลายผลิตในบ้านเราเขาบอกว่าเป็นโครงการ TNGA หรือ Toyota New Global นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำตลาด3เครื่องยนต์ก็มีเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1.2 ลิตร 2.0 ลิตร 1.8 ลิตรนะครับแล้วก็รวมทั้งระบบไฮบริดด้วยครับหน้า Fortuner ท้าย Accord เอ้ยท้าย Civic ท้าย Civic เขาไม่รู้ล่ะนะครับก็เลยออกมาประมาณนี้เราเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT แล้วระบบขับเคลื่อนก็จะมีทั้งแบบ two wheel drive four wheel drive แล้วก็ระบบ all wheel drive ด้วยนะครับมาดูนิสสันบ้างฮะนิสสันไมคราหรือว่ามาร์ชนั่นเองนะครับก็เป็นชื่อในตลาดโลกนะครับเมืองไทยก็รู้จักกันในชื่อของนิสสันมาร์ชนั่นเองอันนี้ล่าสุดมีข่าวมายังไงนะพี่เอ็กตัวนี้คือหลายคนคิดว่าเนี่ยจะมาแทนที่มาสเดิมของเราที่ขายอยู่แล้วก็หมดอายุการทำตลาดไปแล้วแต่ปัจจุบันวันนี้เพิ่งเปิดตัวโน้ตมาปรากฏว่าบ้านเรากลายเป็นนิสสันโน้ตเป็นโน้ตมาขั้นจังหวะก่อนแต่โน้ตเองเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันคืออีโคคาร์เฟส2แต่ด้วยข้อกำหนดหลายๆอย่างที่ใช้เครื่องยนต์เดิมเกียร์ใหม่ปรับนิดนึงมันยังไม่ผ่านข้อกำหนดให้เป็นอีโคคาร์เฟส2ได้เพราะฉะนั้นมันยังเป็นอีโคคาร์ขีดจำกัดของมันหรือความสามารถของมันยังเป็นอีโคคาร์เฟส1อยู่นะครับอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่จะเจอไมคราบ้านเราผมเชื่อว่าเป็นไปได้แต่เอาโน้ตเนี่ยมาขั้นจังหวะก่อนเพราะไมคราเนี่ยมันจะอยู่ในสเปคเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3สูตร3สูตรขนาด 1,000 ซีซีนะครับเขาบอก 0.9 ลิตร 0.9 ลิตรนี่คือก็ไม่900กว่าซีซีใช่แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล 1.5 แล้วก็เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.0 ค
คือวันนี้อีโคคาร์ของนิสสันเองเนี่ยนิสสันมาร์ทเนี่ยนะครับรุ่นใน2รุ่นท็อปเนี่ยไม่ได้ขายต่อแต่ในรุ่นเริ่มต้นรุ่นล่างๆรุ่นกลางเนี่ยยังขายนิสสันมาร์ทต่อใช่ครับรุ่นท็อปในราคาที่ขาดหายไปเนี่ยก็เติมเต็มด้วยนิสสันโน้ตครับเพราะฉะนั้นยังขายตลาดคู่กันแต่ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามาร์ทหรือไมค่าในภาพที่เราเห็นเนี่ยจะมาบ้านเรานะเพียงแต่ว่าวันนี้บ้านเราเป็นฐานการผลิตอีโคคาร์อย่างนิสสันมาร์ทเองเนี่ยออเดอร์ที่เขาสั่งอยู่เนี่ยยังไม่หมดนะฮะยังต้องทำการทยอยส่งไปตามคำสั่งซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดไลน์ไปเลยทีเดียวแล้วก็จะมาผิดตัวใหม่เนี่ยมันยังเร็วเกินไปนะฮะแต่คันนี้สวยนะไมค่าคันนี้ซ่อนมือเปิดประตูด้วยนะใช่ไหมสี่ประตูแต่ว่าใช่ครับประตูขึ้นไปตามเทรนเลยนะแล้วถ้าเอาเครื่องเป็นเครื่องดีเซล1,500มาวางวิ่งปื๊ดเลยนะใช้ถ้าที่ดูเนี่ยรถเล็กจะเปิดตัวในบ้านเราค่อนข้างเยอะครับนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมว่านำหน้าเราไปประมาณสัก10ปีแล้วโอ้10ปีแล้วนะจะเห็นรถเล็กมากเลยฮะในญี่ปุ่นมาดู Honda ครับกับ CR-V Generation ที่5เขาบอกว่าเปิดตัวเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วนะกับ Detroit Auto Show นะครับเมื่อเดือนตุลาตอนนี้ผิดหวังนิดหน่อยเพราะหน้าตาไม่ได้ต่างกับ Gen 4เท่าไหร่นะต่างไม่เยอะต่างตรงชุดหน้าชุดไปชุดอะไรที่มันต่างกันนะแต่ว่าเขาให้ในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของออปชันที่ให้มาแต่มันดูเหมือนคันใหญ่ขึ้นอ่ะครับผมถ้าผมเห็นหน้าคล้ายๆ Pajero Sport ป่ะมันอาจจะไม่คล้ายนะแล้วบอก CRV นี่เปิดตัวทำตลาดในอเมริกาก่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2.4 ลิตรแล้วก็มีเครื่องเล็กนะครับ 1.5 ลิตรเทอร์โบนี่ที่น่าสนใจคือเครื่องยนต์ตัวนี้นะที่นำมาใส่ใน CRV พร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเรียลไทม์นะครับเพราะนั้นจะมีระบบขับเคลื่อนแบบใหม่ด้วยนะครับเส้นสายดูหวือหวาขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวโป่งทั้ง4ล้อนะฮะแล้วก็โป่งใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นครับแล้วจะมีเฟนเดอร์ที่เป็นสีดำด้านพลาสติกอยู่4มุมทำให้ดูดุดันคือปีนี้เองเนี่ย Honda ประเทศไทยเนี่ยจะเปิดตัวอย่างน้อยประมาณ 4-5 รุ่นนะครับเราเห็นซิตี้ใหม่ไปแล้วซิตี้ใหม่เห็นแล้วเร็วๆนี้นะครับเมื่อซิตี้มาแจ๊สไมเนอร์เชนก็ต้องมาต้องมันต้องตามกันต้องตามกันเลยแจ๊สไมเนอร์เชนหลังจากนั้นที่ทุกคนรอคอยเลยก็คือ Civic Hatchback นะครับแล้วก็จะมีตัว CRV ตัวนี้ที่จะเปิดตัวแล้วก็สุดท้ายเลยก็เป็นMobilioที่เป็นรุ่นไมเนอร์เชนโอ้ Civic Hatchback นี่ถ้ามานี่เป็นเรื่องเลยนะมาเหรอพี่เอ็กผมเชื่อว่ามาที่หลายกระแสบอกว่ามาแน่นอนก็เคยมีข่าวมาเพราะว่ารถมันจะมาประกอบในบ้านเราใช่ฮะเพราะนั้นเป็นไปได้เยอะเลยว่ามันจะขายในบ้านเราแล้วไทยอาจะมาไหมไทยอาน่าจะเป็นคู่นำเข้าอิสระเอาเข้ามาครับเพราะว่าไทยอามันจะคนละสเปคกับตัวซีดานแล้วก็ตัว Hatchback มาดูอีกหนึ่งค่ายครับกับ Ford ครับFiesta เขาบอกเป็นเจเนอเรชันที่7แล้วนะครับเป็นรถเล็กขายดีในยุโรปนะครับกับ Fiesta เขาบอกเผยโฉมในเยอรมนีเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับยังไม่มีรายละเอียดมากนักกับ Fiesta ตัวนี้ยังคงความเป็น Aston Martin เหมือนเดิมมีทั้งแบบ3ประตูแล้วก็5ประตูโดยมีเครื่องยนต์ขนาดข้างใช่ไหมฮะข้างหน้าข้างหน้านี่ Aston Martin ชัดๆก็เขามีเครื่องยนต์ 1.0 ลิตร EcoBoost Turboแล้วก็ 1.1 ลิตรดีเซล 1.5 ลิตรดูราทอร์กเทอร์โบนะครับก็มีเทคโนโลยีเพิ่มเติมเข้ามามีกล้อง3กล้อง2ตัวเรดาร์3ตัวอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์12ตำแหน่งระบบควบคุม360องศารอบคันแล้วก็การสแกนไกลถึง130เมตรออปชันให้มาเยอะมากจะมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมในตัว Fiesta แต่สีนี่มันเหลือเกินเลยนะแชมเปญโกลสุดเลยนะนึกว่าแรปมาไม่หรอกสีนี่ออกเป็นคอปเปอร์ด้วยออกเป็นทองแดงนั่นแหละทองแดงสีนี้เจ๋งอ่ะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้กับ Fiesta นะครับกับอีกหนึ่งคันครับ MG MG ตัวนี้เป็น ZS นะครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวเป็นทางการที่กวางโจวออโต้โชว์ที่เมืองจีนนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเป็น SUV ขนาดเล็กกับหลังคาพาโนรามิกขนาดใหญ่พร้อมขายในจีนแล้วนะฮะต้องบอกว่ามีการส่วนที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเราเนี่ยก็คงน่าจะเป็น4รุ่นของ MG นะครับคันนี้หน้าตากลิ่นอายเหมือนอารมณ์แบบ CX9 อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ป่ะใช่กลิ่นอายแบบ CX9 ก็เลยน่ะแต่ย่อส่วนลงมาก็มันมีเครื่องยนต์2ขนาด1ลิตร3สูบเทอร์โบแล้วก็ 1.5 ลิตรแบบ4สูบเทอร์โบนะครับคัดคู่ดูว่าคัด7สปีดเช่นเดียวกับตัว GS นะ อันนี้จะเป็นรุ่น ZS มาข้ามาฝั่งรถเยอรมันกันบ้างฮะกับ Mercedes-Benz
e coupe หรือว่า e coupe นั่นเอง e class coupe นั่นเอง e coupe ใหม่นะครับก็บอกว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากมายนะครับก็บอกว่าส่งมาในด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรแล้วก็มีทั้งเครื่องยนต์6สูบ 3.0 ลิตรด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบความประหยัดก็จะมีเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2.0 ลิตรนะครับพร้อมทั้งรุ่นแน่นอนต้องมีตัวที่เป็น AMG ออกมาด้วยขุมพลัง V8 Twin Turbo นะครับท้ายเหมือนกัน E-Class ใหม่ครับท้ายเหมือน C Coupe อ่ะฮะ C Coupe ใหม่ C Coupe ใหม่ตัวใหม่น่าจะมาบ้านเราอีกนานไหมไม่นานครับเพราะว่าตัวอย่างนี้นะเพราะมันจริงๆก็เป็นหนึ่งในรถธงของเบนซ์ที่ขายดีในบ้านเราเหมือนกันถ้าเห็นตัวอย่างนี้นะปลายปีเนี่ยเจอแล้วล่ะต้องมา207ตัวที่มันเป็นเดไลท์ที่อยู่ที่กันชนน่ะไม่นานปุ๊บก็เอามาอยู่ที่โคมแล้วตัวนี้จะมาแทนที่มาแน่รอได้เลยสำหรับสาวก e coupe มาดูอีกหนึ่งค่ายคู่แข่งกันเลยนะครับกับ BMWซีรีส์5ครับเจเนเรชั่นที่7ของซีรีส์5โถนี่มันหน้าซีรีส์4ชัดๆมาพร้อมรหัสตัวหลัง G30 G31 แล้วก็ G32 นะครับ G30 นี่พอเข้าใจได้นะ31นี่คืออะไร31นี่คือแกรนด์ทัวริงใช่ครับน่าจะเป็นแล้ว G32 ก็คืออะไรแกรนด์ทัวริงเงี้ยก็จะเป็นแบบ GT เหรอเปิดประทุนหรือเปล่าไม่น่ามีหรอกพี่ซีรีส์5ผมไม่เคยเห็นซีรีส์5แบบประทุนใช่แต่สุดที่จากซีรีส์5ถ้าวันนี้ผมเก่งนะผมว่าไอ้นี่30คือซีดาน31คือแวน32คือตัว TT แกรนด์ทัวริ่งตัว GT นี่ก็นิยมนะเป็นไปได้เขาบอกมาแค่นี้รายละเอียดไม่ได้บอกมากนะครับก็บอกมีเครื่องยนต์เบนซินดีเซลรวมทั้งมีตัวปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับก็บอกจุดเด่นของตัวนี้ก็คือมิติการขยายคล้ายเหมือนตัวเก่าขยายใหญ่กว่าเดิมทุกสัดส่วนเลยนะฮะพร้อมทั้งมีในเรื่องของค่าเสียดทานต่ำเพียง 0.22 เท่านั้นแอโรไดนามิกดีมากนะฮะตัวนี้ตัวใหม่ท้ายเหมือนตัวเก่าหน้าเหมือนเอาซีรีส์4ไปขยายเอา4หน้าเหมือน4ทำให้ใหญ่ขึ้นนะถ้าเรามองนะใช่อ่ะมากลับมาที่ค่ายญี่ปุ่นอีกหนึ่งคันครับกับ Suzuki Swift ครับมาเป็นเจเนเรชั่นที่4ของ Swift ฮะอันนี้จริงๆเราเคยเอาภาพมาให้ดูแล้วพี่เอกเอามาให้ดูละทีนึงแล้วนะครับSwift ใหม่ก็หล่อขึ้นกว่าเดิมหน้าตาน่ารักขึ้นนะก็บอกว่าพร้อมทำตลาดในญี่ปุ่นแล้วนะครับด้วยดีไซน์ที่บอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงดีไซน์การเก็บมือเปิดประตูที่ประตูหลังไปทำให้รถดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นมือเปิดขึ้นไปอยู่ด้านบนเห็นไหมนะครับตามเทรนด์เลยนะก็จะทำตลาดด้วยรุ่น5ประตูเพียงแบบเดียวนะครับเครื่องยนต์เป็นเบนซิน3สูบเทอร์โบฮะขนาด 1.0 ลิตรแล้วก็ไฮบริดเบนซิน4สูบ 1.2 ลิตรประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะแต่ว่าเราจะมาสเปคเครื่องไหนต้องมาลุ้นกันจะได้ครบไหมนะครับระบบส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือว่าเป็นอัตโนมัติแบบ CVT ก็จะมีหลายเกียร์หลายเครื่องต้องรอดูว่าเข้ามาในบ้านเราจะเป็นเครื่องยนต์ไหนนะครับอยากเห็น Swift Turbo เหมือนกันนะจริงๆก่อนอันนี้ในโฉมเก่าที่เราบ้านเรานิยมก็ถือว่าเป็นรถขายดีเหมือนกันก็เป็นรถธงของ Suzuki เลยนะที่ทำให้ Suzuki ขายดีก็คือ Swift เนี่ยนะใช่ครับเขามีในรุ่นพิเศษ RS ใกล้ๆบ้านเราก็ได้ใช้แต่บ้านเราไม่ได้ใช้นะไอ้ตัวพิเศษครับเที่ยวนี้ก็ขอมีเครื่องเทอร์โบติดมาแล้วกันนะครับ Swiftสุดท้ายฮะมาดูที่ Nissan Note ครับที่เมื่อกี้พี่เอ็กพูดถึงใช่ไหมครับเพิ่งเปิดตัววันนี้ฮะวันนี้เปิดตัวแล้วใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าเปิดตัวเป็นทางการที่เมืองไทยวันที่17ฮะวันนี้ราคาดีนะครับเพราะอยู่ที่ประมาณ5ปลายนะครับกับ6ต้นนะครับใน2รุ่นแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาค่อนข้างที่จะล้ำหน้ากว่าหลายๆรุ่นที่เคยขายอยู่ก่อนในตลาดแล้วลงเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์เขาบอกมีขนาด1.2 ลิตรนะบ้านเราเนี่ยยังคงใช้เครื่องยนต์มาสและอเมล่าเหมือนเดิมแต่ชุดเกียร์เนี่ยมีการพัฒนาให้ดีขึ้นคือปรับย่านของอัตราทดให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับการตอบสนองของระบบเกียร์ให้ดีขึ้นครับนะฮะให้มีชีวิตชีวามากขึ้นกับการขับระบบเกียร์ CVT นะฮะจริงๆในสเปคเขาบอกว่ามีตัวเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรแล้วก็79แรงม้าแล้วก็มีตัวที่เป็นซูเปอร์ชาร์จด้วยนะตัวนี้จะเป็นตัว DIGS นะฮะเป็นซูเปอร์ชาร์จใช่ครับไดเรกอ่าฮะ
จะมีอยู่ในตลาดสิงคโปร์ที่ไปมาในสิงคโปร์จะใช้เครื่องตัวนี้อันนี้พี่เอกไปเจอที่สิงคโปร์ซุปเปอร์ชาร์จใช่ไหมเป็นซุปเปอร์ชาร์จใช่แต่ว่าบ้านเราไม่รู้ถึงเวลาจะมาเป็นเครื่องอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมีตัวที่เป็นไฮบริดด้วยนะบ้านเราจริงๆแล้วก็คือเครื่องของมาสเตอร์เครื่องมาสเตอร์ใช่เครื่องเดิมเลยครับคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงใช่ครับนะครับประมาณนี้ก็เปิดตัวไปแล้ววันนี้ใช่ไหมใช่ฮะประมาณนี้แล้วกันกับรถที่บอกว่าเป็นกระแสในโมเดล year 2017นะครับครับมาทีนี้ก็เข้าเรื่องของเราแล้วเปิดรับสายใช่ไหมอ๋อย้ำอีกทีกับของแจกอลันแมนพี่โบ๊ทครับเมื่อวานว่าไงแล้วของแจกเมื่อวานแจกเป็นทีมไปแล้วแล้วมีแจกก็ยังตอนนี้ก็ยังเมื่อวานแจกไฟฉายที่เป็นสมหัวอันนึงแล้วตะเกียงอันนึงไปแล้วครับก็ยังมีของนะครับเหลืออยู่ส่งคำถามมา SMS นะครับเดอะแล้วก็วงท้ายด้วย Iron Man 4x4 ของ SMS มาตามปกติแล้วก็วงเล็บต่อท้ายว่า Iron Man 4x4 ครับนะครับเราจะเก็บสะสมไว้คนที่ส่งเยอะที่สุดเดี๋ยวจะมีโอกาสชิงรางวัลก็คือกล่องเอเนกประสงค์ที่อยู่ด้านข้างผมนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับเป็นคาร์โก้แบ็คใช่ไหม190ลิตรใบใหญ่สุดด้านล่างคือ196ลิตรราคา 14,000 บาทส่วนใบถัดมาเป็น134ลิตรราคา 12,000 บาทนะครับนะฮะ2 SMS เข้ามาสะสมครับคอมพิวเตอร์ก็จะนับไปเรื่อยๆทุกวันปฏิทินแจกอยู่เรื่อยๆสำหรับคนที่ SMS เข้ามาลงเล็บต่อท้ายนะครับก็จะมีทั้ง25รางวัลแล้วยังมีไฟค่าศีรษะนะครับของ Iron Man มูลค่า 2,000 บาทไฟฉายกับตะเกียงมูลค่า 2,000 บาทเหมือนกันที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะเขียวๆที่เป็นยาวๆนี่คือไฟฉายตะเกียงอันเล็กๆที่เห็นนี่ก็คือเป็นไฟฉายคาดหัวที่เป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถเอามือปัดไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรก็ไฟก็จะติดอัตโนมัตินะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะรวบรวมผู้โชคดีต้องบอกว่าเราร่วมสนุกกันได้กิจกรรมนี้ยาวๆนะเพราะว่าของรางวัลจาก Iron Man นี่ทั้งหมดมูลค่ากว่า 40,000 บาทเลยนะฮะใช่ทยอยแจกออกมาแล้วก็แรนดอมผู้โชคดีออกมาเอาว่าเดือนนี้ทั้งเดือนอ่ะให้ร่วมสนุกกันนะครับมีสายเข้ามาใช่มั้ยรับสายคุณนิพนธ์ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสี่ครับผมครับจะรบกวนให้ช่วยเปรียบเทียบGM ที่มีตัวเทอร์โบแล้วก็มิสซันซิฟี่เทอร์โบกับมาสด้า3ตัวไหนคุ้มค่าที่สุดครับผมเดี๋ยวนะใช้ยาวครับตัวแรกคืออะไรนะฮะ GM GM อ๋อ GM GM ครับอือฮึ MG ครับพี่พาผมงงว่า MG ใช่ไหมMG ครับ MG ที่มีเทอร์โบ MG ตัว 1.5 เทอร์โบครับผมครับแล้วก็มาด้า 3ครับแล้วก็ซิลฟี่เทอร์โบครับผมตัว MG ที่เป็นเทอร์โบมันคือ MG 5 MG 5ครับMG 5ใช่ครับซึ่งเป็นถ้าเป็นรถในกลุ่มเก่งนะMG 5 MG 5 MG 5ครับฮัลโหลครับผมพี่ต้องฟังเสียงเราทางโทรศัพท์นะเบาเสียงทีวีก่อนครับผมครับได้ยินนะฮะโหลได้ยินแล้วครับผมครับโอเคโอเคสามรุ่นพี่เอกสามรุ่นเนี่ยคันที่ดูแล้วสมรรถนะสูงสุดเนี่ยนะครับในด้านอัตราเร่งในด้านของการขับขี่เนี่ยกับกลายเป็นซิลฟี่นะซิลฟี่แรงม้าเยอะสุดได้แรงม้าเยอะสุดแต่ถ้ามองในภาพรวมนะครับมาสด้า3ซึ่งใหม่นะครับกำลังจะมาเรายังไม่ได้ขับนะครับน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องของระบบการตกแต่งภายในนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็ที่เขาบอกที่เขานำเสนอเลยก็คือระบบ G-Vectoring Control นะฮะที่ใส่เข้ามาแต่ว่ามาสด้า3เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ NA 2000 Direct นะฮะไม่ได้ใส่เทอร์โบมาให้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคันเดียวที่ไม่มีเทอร์โบนะครับแต่แรงม้า NA เป็นรองหน่อยแต่แรงม้าเนี่ยมากกว่าแรงม้าเนี่ยมากกว่า MG 5แต่ก็น้อยกว่าเครื่อง 1,600 ของ Sylphy ที่เป็นเทอร์โบนะครับที่ใช้งานยังไงอ่ะคันนี้พี่เอามาใช้งานไงขอวัตถุประสงค์นิดนึงใช้ทั่วไปครับพี่ครับใช้งานทั่วไปใช้ทั่วไปแต่ใช้ยาวนะครับอ๋อจะใช้ยาวด้วยคันนี้ทั่วไปใช้ยาวเนี่ย Mazda 3ดูเด่นนะครับถ้าในกลุ่มนี้นะMG เนี่ยใช้สั้นผ่อนหมดแล้วเปลี่ยนผมว่าโอเค3ปี5ปีอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าโอเคขาดทุนในระดับที่ยอมรับได้แต่ได้เปลี่ยนรถบ่อยๆก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ยาวต้องเป็น Mazda แล้วของ Mazda 3ตัวนี้คือถ้าซื้อตอนนี้มันจะเป็นตัวโฉมล่าสุดที่กำลังจะออกเขายังไม่เปิดตัวด้วยนะแต่ซิลฟี่เทอร์โบเนี่ยผมว่าภายในห้องโดยสารมันจะใหญ่กว่าแล้วพื้นฐานล้อจะใหญ่กว่านิดนึง
แล้วมี CC ที่มากกว่าแล้วก็เป็นเทอร์โบด้วยซิลฟี่เนี่ยต้องดูที่ราคาดีลว่าได้ดีเท่าไหร่ถ้าน่าสนใจก็น่าสนใจนะครับถ้าเขาให้ตัวเลขที่โอเคลดมากเท่าไหร่นะครับถึงจะเอามาเทียบกับมาสเตอร์3ได้นะฮะซิลฟี่นี่เขาลดได้ประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งยังไม่เยอะน้อยไปน้อยไปน้อยไปคือถ้าบอกพี่บอกใช้ยาวผมก็อยากให้เล่นรถที่มันใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ก็คือมาสเตอร์3ใหม่ใช่ใช่ไหมมันถึงจะระยะยาวมันแคบมากเลยครับพี่บอกรู้สึกว่ามาสเตอร์3แคบแต่ซิลฟี่มันใหญ่กว่าหน่อยซิลฟี่จุกจิกไหมครับพี่ครับผมอะไรนะฮะจุกจิกไหมครับซิลฟี่ซิลฟี่เทอร์โบล่ะคือรถยนต์นิสสันเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาไม่มีอะไรจุกจิกนะครับเป็นรถยนต์ที่ง่ายๆพื้นๆใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่ซิลฟี่คันนี้เป็นซิลฟี่เทอร์โบซึ่งมีกำลังแรงม้าเยอะนะครับอ๋อครับสนุกไม่จุกจิกแต่ว่าชื่อชั้นมันยังถ้าเทียบกันจริงๆแล้วผมว่ายังสู้มัดด้าสามไม่ได้ความนิยมความนิยมความนิยมภายในเรียบๆคือมีอุปกรณ์ให้แต่ว่าภายในดูเรียบๆการตกแต่งดูธรรมดาแต่ถ้าเทียบกับการหย่อนตัวเข้าไปนั่งในมัดด้าสามเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะที่เราอธิบายไปเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้คุณผู้ชมอ่ะตัดสินใจเลือกครับไม่ใช่ว่าเป็นเราเป็นคนตัดสินใจเลือกแต่ให้ข้อมูลไปให้หมดให้น้ำหนักกับอะไรการขับขี่สมรรถนะหรือการตกแต่งภายในความสวยงามภายนอกอ๋อครับถ้าเอารถพี่เลือกระหว่าง Mazda กับ Sylphie นี่พี่เลือกไหนครับผมตัดสินใจไม่ได้คันหนึ่งก็ชอบ Mazda แต่ว่ามันแคบมากพี่โบ๊ทนั่งไม่ได้อย่างนี้เลยแสดงผมก็ไปซิลฟี่พี่แสดงว่าพี่ตัวใหญ่อึดอัดทำไมเรานั่งแล้วมันแน่นรู้สึกอึดอัดพี่ไปซิลฟี่เลยเอารถที่มันใหญ่กว่าขับสนุกกว่าด้วยหรือไม่ก็สนุกกว่าครับไอตัวนี้ก็ได้มั้งที่เพิ่งเปิดตัววันนี้อะไรครับโน้ตเหรอนิสสันเลยนะโน้ตฮะโน้ตลองดูพี่แต่ถ้ารถมันแคบมากนั่งลำบากก็ไม่สนุกเออขับก็ไม่เวิร์กได้นะครับครับผมครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับบางคนบอกว่าเลือกซีวิกนะครับล้อเล่นนะครับล้อเล่นไม่จริงๆผมก็เลยบอกนะว่าในตัวเลือกที่พี่เขาเลือกมา3ตัวเนี้ยครับมันยังมีตัวอื่นอีกนะอย่างน้อยก็ต้องเป็นซีวิกใช่แล้วถ้าบอกว่าพี่ถ้าตัวใหญ่เขาบอกว่านั่งในมัสด้า3แล้วแคบซีวิกจบเลยฮะซีวิกเนี่ยลงตัวทุกอย่างครับแต่ว่าราคาถ้ามันราคามันจะโดดไปนิดนึงถ้าเป็น 1.5 เทอร์โบถ้าเทียบกับอาจจะเป็น Civic ใหม่หรือว่าเป็นเครื่องแค่1,800ถ้าไม่ได้เน้นสมรรถนะนะเอาแบบใช้งานยาวๆแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษผมว่า Civic ใหม่แต่ว่าเอาแค่เครื่อง 1,800 ถ้างบไม่ถึงนะแต่ถ้างบถึงผมก็เชียร์ให้เป็น 1.5 เทอร์โบนะแต่ไม่ต่างหน้ามันก็มีของเล่นแต่ไม่จำเป็นต้องไปเอาตัวท็อปอะไรอย่างนี้หรอกนะผมมองแล้วค่อยขอเป็นเครื่อง 1.5 พอแล้วนะครับ 1.5 เทอร์โบซีวิกเป็นหนึ่งทางเลือกครับพี่ครับพี่เมื่อกี้นะครับขออนุญาตสลับมาหน้าจอครับช่วยเปรียบเทียบ Benz CLA 250 AMG กับ Volvo S60 ด้วยครับตัวดีเซล CLA 250กับ S60 นะดีเซลคุณกอลวิทถ้าสมรรถนะ Volvo ไปกินหมดทุกประตูเลยเครื่องยนต์เครื่องยนต์เฟกฟิลได้นู่นได้นี่วอลโว่ไปกินหมดเซฟตี้ก็วอลโว่ไปกินแล้วใช้ยาวแต่บังเอิญมาบ้านเราหน้าตามันอะรถเบนซ์ยังไงมันก็รถเบนซ์ไงครับพอไปเจอกับวอลโว่วอลโว่น่าใช้กว่านะถ้าคิดแบบถ้าเป็นผมไปอยู่เมืองนอกผมก็ซื้อวอลโว่แต่ในบ้านเราอะพี่เอ็งว่าไงก็ CLA เนี่ยเป็นรถยนต์ที่ดูหวือหวานะครับเบาะหลังเนี่ยนั่งแคบๆเหมาะสำหรับวัยรุ่น2คนมากกว่า2คนแฟนกันแล้วก็มีสัมภาระนิดหน่อยสัมภาระนิดหน่อยแล้วอาจจะมีเพื่อนติดไปบ้างนานๆทีส่วน S60 เนี่ยค่อนข้างเฟรนลี่กับเพื่อนๆมากกว่าหมายความว่ามีเพื่อนมันรถนั่งได้จริงๆอ่ะอย่างเงี้ยแบบซีดานจริงๆอ่ะแต่ความต่างตรงที่เครื่องยนต์เนี่ย S60 ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ความประหยัดอัตราเร่งยุคใหม่ดีเซลมันก็ดีแล้วนะครับแล้วส่วนตัว CLA 250 AMG เนี่ยมันเป็นเบนซิน2ลิตรอันนี้เน้นแรงขับสนุกในเมืองอยู่แล้วนะครับความคุ้มค่าวอลโว่คุ้มกว่านะครับแต่ว่าถ้าเอาระยะยาวก็เสร็จเบนซ์อย่างที่พี่โบ๊ทบอกแหละเพราะมันรถบ้านเรายังไงเบนซ์ก็คือเบนซ์ระยะยาวนะใช้ยาวนะถ้ามองเรื่องอนาคตขายต่อใช้ยาวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปเบนซ์นะมาคุณตุ๊นานิวาสตุ๊ไทย2สวัสดีครับทักทายพวกเรามาดูข้อนี้ครับเขาถามว่าเกียร์ออโต้ใช้งานได้นานสุด
เท่าที่พิธีกรเคยเห็นมาเนี่ยได้มาได้นานสุดกี่กิโลตอนนี้เขาใช้อัลติส B12 ใช้มา 300,000 นิดๆไม่อยากเอาไปต่างจังหวัดกลัวเกียร์พังอ๋อโอ้ยเกือบ 300,000 กลัวเกียร์พังแล้วถ้าดูแลมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เข้าศูนย์ตลอดผมเคยเจอ 700,000 อ่ะอื้อสบายสบายก็จะดูแท็กซี่เดี๋ยววิ่งกันอัลติสเนี่ยไม่มีปัญหานะมันยุคเก่านะเกียร์อัลติสมันเป็นยุคเก่านะต้องบอกก่อนว่ายุคเก่าเพราะยุคเก่าเนี่ยเกียร์ไม่มีอะไรซับซ้อนมากแต่พอตอนหลังจากปี2010ขึ้นมาเนี่ยจะเป็น CVT เพราะฉะนั้นความจุกจิกเนี่ยถ้าเกิดอาการออกตัวที่มันกระชากบ่อยๆตัวหม้อ CVT จะเป็นรอยจะทำให้ดังนะครับแต่มันก็ดูแล ก็ไม่ยากก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 20,000 กิโลกรองเกียร์ทุกๆ 20,000 กิโลเอ้ย 40,000 กิโลฮะถึงจะโอเคแล้วพี่เมื่อกี้เขาบอกว่าใช้วิ่งมาเท่าไหร่นะ300,000 300,000 กว่าครับ300,000ก็แปลว่าเป็นเอาติสตัวเก่าน่าจะเป็นปี2012 2012เนี่ยจะเป็น CVT แล้ว CVT แล้วอ่ะใช่ครับจริงๆแล้ว CVT นี่300,000โลนี่น่ากลัวยังไม่น่ากลัวยังนะถ้าดูแลมันนะถ้าดูแลเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดีๆเปลี่ยนกรองตอนเช้าๆนี่อุ่นน้ำมันเกียร์สักนิดนึงสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นิดนึงใช่ยาวไม่ใช่ว่าสตาร์ทลบเข้าเกียร์ไปเลย อันนี้ทำร้ายทั้งเครื่องยนต์ทำร้ายทั้งเกียร์ไม่รู้จะรีบไปไหนใช่ คือมันเข้าใจว่าเป็นชั่วโมงเร่งรีบไงชั่วโมงเร่งด่วนเดี๋ยวนี้มันไม่มีเวลาจริงๆมันวุ่นวายแต่งตัวแล้วก็วิ่งขึ้นรถกลัวรถติดแล้วก็สตาร์ทออกเลยคือถ้าเป็นไม่ได้มาสตาร์ทรถไปนิดนึงก่อนแล้วอาจจะไปทำอะไรอีกหน่อยแล้วก็กลับมาแล้วเอารถออกนี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่เราแนะนำที่ดีที่สุดเลยอย่าบางคนบอกว่าสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดน้ำมันไม่จริงไม่เปลืองคือมันไม่คุ้มกันคือมันต้องมีการวอร์มฮะเหมือนคนน่ะอยู่ดีๆให้ออกวิ่งเลยไม่ยืดเส้นยืดสายก่อนเรียบร้อยใช่เรายังเคล็ดเลยนะน้ำมันเครื่องยังไม่ได้เลี้ยงวาล์วเลยส่วนระบบเกียร์เนี่ยจากทอร์ควินเตอร์ยังไม่ได้ไปหมุนวนเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดไม่ใช่หรอกพี่เขาบอกว่าเลยไม่อยากออกแต่จังหวัดไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้ใช้รถแล้วไม่อยากมีรถเราไม่อยากใช้เนี่ยมันไม่ถูกต้องขับได้ถ้ามันยังไม่มีอาการอะไรใช้ไปครับครับนะครับโอเคงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ